ปีนี้ชุดประจำชาติ Jewel of Thailand นั้นไม่ได้รางวัลไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วประเทศไทยก็ยังคงเป็นประเทศที่มีรางวัลชุดประจำชาติมากที่สุดนะครับที่ผ่านมานั้นได้ไปแล้วถึง6ครั้งเป็นอะไรกันบ้างติดตามจากรายงานครับถ้าพูดถึงความสำเร็จบนเวที Miss Universe ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่ได้รับความสนใจอย่างมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะชุดประจำชาติเพราะที่ผ่านมาสาวงามบ้านเราได้ไปเฉิดฉายชุดสวยให้สายตาชาวโลกได้ประจักษ์และคว้ารางวัลมาแล้วถึง6ครั้งด้วยกันและจนถึงทุกวันนี้สถิติประเทศไทยจัดเป็นอันดับที่1เจ้าของรางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมอีกด้วยย้อนกลับไปเมื่อ48ปีก่อนสาวไทยคนแรกที่คว้าชุดประจำชาติยอดเยี่ยมบนเวที Miss Universe นั่นก็คือแสงเดือนแม้นวงในปี1969กับชุดไทยนางละครตามมาด้วยปุ๋ยพรทิพย์นาคฮิรัญกนกในปี1988กับชุดไทยประยุกต์ที่ได้แนวคิดมาจากฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งออกแบบและตัดเย็บโดยห้องเสื้อระพีนอกจากนี้เธอยังคว้ามงกุฎนางงามจักรวาลในปีนั้นมาครอบครองได้สำเร็จด้วยในปี2005น็อตชนันพรรถจันทร์ก็คว้ารางวัลจากชุดที่ออกแบบโดยอาจารย์ธีรพันธ์จันเจริญผู้เชี่ยวชาญเรื่องผ้าไทยซึ่งในปีนั้นประเทศไทยเป็นเจ้าภาพปี2008แก้มกวินตราโพธิจักรกับชุด Spirit of Fighting คือชุดมวยไทยซึ่งเป็นชุดแรกที่ทางกองประกวดเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้ามาประกวดโดยผู้ชนะคือสถาปัตย์มูลมานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและส่วนหนึ่งต้องยกความดีความชอบให้กับแก้มที่สามารถถ่ายทอดความงามของชุดได้อย่างสวยงามแต่แฝงไปด้วยความเข้มแข็งตามคอนเซปต์ของชุดอีก2ปีถัดมาในปี2010ชุดสยามอัยราของสาวงามหน้าคมอย่างปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์วัชรตระกูลก็คว้ารางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมมาครองได้เช่นกันและชุดล่าสุดที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับวงการขาอ่อนและสร้างชื่อเสียงให้กับบ้านเราได้แก่ชุดตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์ออกแบบโดยส้มโอฮิรัญกฤตพัทรพิบูลกุลนักวิชาการวัฒนธรรมวัย35ปีที่แนทอนิพรเฉลิมบูรณวงศ์ใส่ขึ้นไปอวดโฉมบนเวที Miss Universe 2016ซึ่งถึงแม้จะมีกระแสดราม่ามากมายตั้งแต่เปิดตัวชุดแต่สุดท้ายก็คว้ารางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมมาครอบครองได้สำเร็จและยังส่งผลให้ขึ้นมาเป็นแชมป์ชุดประจำชาติยอดเยี่ยมร่วมกับโคลัมเบียอีกด้วยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าจะ